สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพมาพบทีมงาน iBox ของพวกเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี้พวกเราจะไปเบิ่ง11ตัวจริงของทีมชาติลาวและทีมชาติมาเลเซียในนัดทำอินเนาะซึ่งเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในนัดที่2ที่ว่าทั้ง2ทีมจะพบกันมื้อนี้เนาะวันที่9ธันวาคม2021ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งการแข่งจะเริ่มขึ้นในเวลา 16:30 นซึ่งเป็นเวลาในบ้านเฮาเนาะการแข่งจะเริ่มขึ้นเฮาจะพาไปเบิ่ง11ตัวจริงของทีมชาติลาวในนัดทำอินที่พบกับทีมชาติเวียดนามกันก่อนเนาะซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนาะอาจจะมีการปรับวงตำแหน่งในการเก็บมุกเพิ่มขึ้นเนาะซึ่ง11ตัวจริงในนัดที่พบกับทีมชาติเวียดนามมีประกอบมีวังซาประตูแก้วอุดรกองหลังประกอบมี5คนคือณรงค์สิทธิ์ทิพจันทร์มิสดาและอนันตศาส่วนด้านกลางประกอบมีมนรมพรมภักดีและพุทธชัยโคเจริญส่วนปีกทั้งสองข้างเป็นบุญจันทร์บุญกองและสุขอภรณ์วงเจนคันส่วนหน้าเป้าวางบินดี้เกียรติเก้าอภรณ์กองหน้าทีมชาติลาวซึ่งมาเป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสลาวนะครับใส่ทีมชาติลาวเป็นขาทำอิฐส่วน11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติมาเลเซียในนัดทำอิฐที่ว่าสามารถเอาชนะทีมชาติกัมพูชีไป3ประตูต่อ1ประกอบมีผู้รักษาประตูเบอร์21ไฮรูฟามิกองหลังประกอบมี4คนก็คือซายามิเบอร์4ซาลุนซัสเบอร์3อาริวซาฟวนเบอร์7และลิโซกาซาลิเบอร์16ส่วนกองกลางประกอบมี3คนก็คือซายาฟิอามัดเบอร์สาวจูเนียร์เอสตอร์เบอร์5เบอร์8บับรอส่วนปีกทั้ง2ข้างประกอบมีเบอร์19อากยาและเบอร์11ซาฟาวิลาซิสส่วนหน้าเป้าวางเบอร์9เกลเฮอร์มีขอฝากกับสื่อนักเตะเนาะที่ว่าเสียงอ่องยากซะเหลือเกินและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจฮู้จากสะพานบาเตะแห่งสัตว์ลาวและสะพานบาเตะอาซี